ตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอพลุแฟร์จุดเพื่อคลิปนี้มีคำตอบพลุแฟร์ในรอบรองกับมาเลเนี่ยยังคงมีคำถามว่าจุดเพื่ออะไรคอบอลท่านหนึ่งได้สันนิษฐานไว้ได้น่าสนใจมากๆนะครับว่าวันนั้นผู้จุดพลุคงมากับพ่อของเขาแล้วทีนี้ครับเกิดพัดหลงกันเขาคงกลัวว่าไฟสนามเนี่ยกำลังจะดับลงเขาเลยต้องจุดมันขึ้นมาคาดว่าเขาคงจุดเพื่อหาพ่อของเขาในสนามนั่นเองครับถึงว่ามีแต่คนถามจุดหาพ่อเหรอยิ่งจุดทางเราก็ยิ่งเสียครับในอดีตที่จุดๆกันเนี่ยจ่ายค่าปรับกันบานเบอะยิ่งเกมกับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยค่าปรับก็ยิ่งเยอะหลักล้านนะครับทำไปเล่นภาพลักษณ์ในประเทศเสียหายไม่พอบรรยากาศการเชียร์ของบอลไทยเนี่ยก็อาจจะต้องยกเลิกไปเพราะโดนแบนอีกพลุแฟร์ที่จุดไปเนี่ยเห็นว่าทางเราโดนปรับไปเป็นล้านบาทและเชื่อได้เลยว่าคนจุดแม่มไม่ได้จ่ายหลังจบเกมเราโดนตั้งคำถามเรื่องการตรวจตาแต่เรื่องราวที่ออกมาหลังจากนั้นเนี่ยมันมีภาพจับได้ว่าแฟนบอลกลุ่มนี้พังประตูพังรั้วเข้าไปและทำร้ายกาดพอเข้าไปก็ได้โยนพุเข้าไปแถวๆหน้ากองเชียร์แฟนบอลมาเลนี่มันหาเรื่องเขาปะวะถ้ามันติดไฟและถ้ามันไปโดนใครขึ้นมาถ้ามันทำให้ใครบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยคลื่นมนุษย์หากมีปัญหาย่อมต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนถ้าเกิดเรื่องราวขึ้นมาจริงๆจนเกิดความสูญเสียถามตรงนี้เลยครับใครคือคนรับผิดชอบมันสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพแฟนบอลกลุ่มนี้จริงๆครับว่าเป็นยังไงที่เราโดนทันทีครับคือเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ตอนแรกพวกเราก็ลุ้นกันครับว่าจะโดนแบนห้ามเข้าชมนัดชิงหรือเปล่าก็ถือว่ารอดไปครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอีกเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะครับและถ้าถูกโทษหนักอาจจะโดนอดเข้าชมเกมในบ้านหากคณะวินัยเห็นว่ามันเป็นความผิดซ้ำซากก็อาจจะโดนบทลงโทษขั้นหนักคือโดนห้ามแข่งในบ้านเลยพลุแฟร์นั้นนะครับเป็นไพโรเทคนิคประเภทหนึ่งที่ก่อแสงจ้าหรือความร้อนสูงโดยไม่เกิดการระเบิดแต่มันก็ก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ครับอาจจะทำให้ผิวหนังหรือว่าตาแสบเคืองได้โดยเนื้อแท้มันไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อฟุตบอลนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แปะฉลากวิธีการใช้ว่าสำหรับแฟนบอลจุดเพื่อเชียร์บอลให้มันขึ้นจุดประสงค์จริงๆแล้วนะครับมันถูกผลิตขึ้นมาคือนำมาใช้ในกรณีขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทั้งในการทหารและพลเรือนแต่ในกรณีนี้นะครับในบางแห่งของโลกเนี่ยในบางสนามฟุตบอลของโลกมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับจุดได้เพียงแต่ว่าอย่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดอุบัติเหตุหรือว่าสร้างความวุ่นวายเป็นพอคือคนที่เขาอารยะกันเนี่ยเขาก็มีการควบคุมกันนะครับในเชิงฟุตบอลมันมีไว้เพื่อข่มขวัญกองเชียร์ฝั่งตรงข้ามจุดเพื่อเปิดพิธีการเชียร์แบบระห่ำเรียกขวัญกำลังใจและมันก็สร้างบรรยากาศที่ดุดันได้จริงๆเลยครับทั้งควันทั้งแสงจ้าแต่ฟุตบอลเกมนี้มีกฎระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามจุดก็กดใครกดมันครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนบอลที่รักฟุตบอลจริงๆถ้าเราได้เตะในบ้านอย่าเลยครับอย่าทำเลยนะครับมันมีอีกหลายวิธีสำหรับการเชียร์บอลแบบสร้างสรรค์นะครับเพียงแค่ต้องใช้หัวคิดนิดหน่อยไม่ใช่จำจำมาจากในเน็ตดูมาจากในทีวีแล้วก็มาเรียนแบบและยกตัวเองว่าเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมการเชียร์บอลแบบลึกซึ้งหรือวะมันเอามาสร้างสีสันได้ครับแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตจุดก่อนเข้าสนามตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่ามีกฎห้ามกันหรือเปล่าแต่ในสนามเนี่ยเขาห้ามครับห้ามมันก็คือห้ามกฎเขามีเพื่อรักษาความปลอดภัยของทุกคนที่เข้ามาชมเกมฟุตบอลมันอันตรายครับพิษสงของมันมันสามารถสร้างความเดือดร้อนได้ถ้าไม่ได้ควบคุมพวกคุณจุดกันสนุกๆแต่เจ้าหน้าที่อีกกี่คนต้องมาจัดการดับงานการหลักๆพวกเขาก็มีทำกันต้องรักษาความปลอดภัยให้คนเป็นหมื่นๆแล้วมันเป็นเรื่องของกัปตันอุ้มเหรอครับที่ต้องเดินมาขอร้องเดินมาพูดว่าให้เชียร์กันดีๆตอนหลังจบเกมที่บ้านเขาที่มาเลกองเชียร์อุลตร้ามาลายาพวกเขาก็มีไม่น่ารักบ้างเลยครับมีเลเซอร์หรือมีแก้วปาลงมาจริงๆแต่เขามาบ้านเราเขาให้เกียรติพวกเรานะครับยินดีกับพวกเราที่ชนะพวกเขาได้ชื่นชมพวกเราด้วยซ้ำอวยพรให้เรามีเกมที่ดีในนัดหน้าและก็ร้องเพลงให้กับพวกเราในเกมก็คือในเกมครับอยากสนุกอยากฮึกเหิมในแบบของพี่ก็ต้องไปทำในสถานที่ของพี่ๆครับไม่ต้องมาเสลอมาฮึกเหิมในสนามฟุตบอลหรือในที่สาธารณะที่มีคนอื่นอยู่ด้วยแนะนำให้พี่ๆนะครับที่ชอบอะไรแบบนี้จิบเครื่องดื่มเย็นๆรวมแก๊งกันดูอยู่ที่บ้านไปครับเชื่อสิครับว่าช่องทางธรรมชาติบนโต๊ะม้าหินกับเพื่อนๆของพี่ๆเนี่ยก็สนุกได้แล้วพี่อยากจะจุดอะไรก็จุดไปครับเต็มที่เห็นในสกู๊ปเว็บไซต์สนุกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ทราบชื่อผู้เขียนและไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะครับในสกู๊ปนั้นเนี่ยเขียนว่าเมื่อมีคนไปด่าคนพวกนี้เนี่ยกลับมีคอมเมนต์กลับมาว่า
พวกกูมาเชียร์ในสนามตลอดไม่ว่าในยุคไหนๆพวกมึงก็แค่พวกเชียร์ทางหน้าจออย่าเสอะมาด่าพวกกูอยากจะบอกพี่ๆนะครับฟุตบอลเนี่ยมันเป็นของทุกคนครับพี่ไม่ใช่แค่ของกลุ่มพวกพี่ๆถ้าอยากเห็นบอลไทยพัฒนาแฟนบอลอย่างพี่ๆก็ต้องพัฒนาด้วยนะครับฝากไว้ให้จะคิดได้ไหมเนี่ยจัดเงาไงมาซึ้งตึงเงียบไปเลยขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ